เจอกันมาได้คู่กันนานมากแล้วตั้งแต่ที่ตาลุงอาใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างฮะที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะเพราะว่าคือตั้งแต่เรื่องที่ตาลุงอาจนมาถึงเรื่องนี้คือแฟนก็รอคอยกันมานานแล้วก็เรียกร้องว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้มาเจอกันสักทีนะพอได้มาเจอกันก็รู้สึกดีใจมากมากจำได้ในวันแรกที่รู้ว่านางเอกเป็นใครก็โอ้โหดีใจมากเวลาได้ร่วมงานกับนางเอกคู่มือของผมเนี่ยดีใจเหมือนกันดีใจเหมือนกันเพราะว่าคุณแฟนก็ได้รอเงินแล้วเราก็แบบอยากกลับมาทำงานกับคนที่ตั้งใจทำงานนะคะดีเห็นว่าเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้กลับมาเจอกันมันไม่ต้องจูงกันแล้วเราแบบเรามองตาก็รู้ใจกันแล้วว่าใครขโมยกระเป๋าใครบอกซิคิดอะไรกันอยู่คิดเรื่องเพลงอยู่บิ๊กเกมครับขอคิดเรื่องเพลงอ๋อเดี๋ยวมีเพลงด้วยมีร้องเพลงด้วยใช่ไหมมีร้องเพลงด้วยบิ๊กเกมครับหลังที่ผ่านมาในเรื่องล่าสุดมาเนี่ยส่วนมากจะรับบทบาทเป็นพระเอกซะส่วนใหญ่ใช่แล้วก็ล่าสุดก็เรื่องผมเป็นองค์กรก็รู้องค์กรก็เรื่องนี้ต้องมาร้องไห้ด้วยยากนะเห็นแฟนๆใน Twitter ใน Facebook บอกว่าอยากซับน้ำตาพระเอกมากเลยจริงๆเรื่องนี้มันจะดราม่าที่ช่วงแรกนั่นเองครับผมนะครับมันก็จะมีฉากที่ต้องแบบเพราะว่าระเบิดอารมณ์อะเพลงอารมณ์แบบเสียใจมากๆก็จะมีฉากดราม่าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็ฉากนี้ก็เล่นเนี่ยแล้วน้องพี่ครับมารับบทเป็นลิลลี่มีความยากง่าย